ค่ะวิวก็อยากจะขอพูดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าโค้ชเชทำร้ายนักกีฬานะคะว่าเป็นการทำร้ายที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วตัววิวเองไม่ได้รู้เรื่องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคะดังนั้นวิวจะไม่ขอพูดถึงในส่วนนั้นจะขอพูดถึงในส่วนมุมมองของวิวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เก็บตัวกันมาค่ะที่นักกีฬาที่ได้เหรียญกันมาแต่ละคนเนี่ยคือทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะคะแล้วก็วิวเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะรวมทั้งตัววิวเองด้วยก็เคยโดนลงโทษเหมือนกันก็อาจจะเป็นการลงโทษที่รุนแรงบ้างหนักบ้างเบาบ้างหลายๆวิธีการบ้างหลากหลายกันออกไปนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปในหลายๆสื่อค่ะว่าทีก็อาจจะหนักกว่าที่น้องได้โดนด้วยแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยก็คือวิวคิดว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับโค้ชเขานะคะว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่เขาอยากจะเหมือนกับแบบกระตุ้นเราแล้วก็จากที่เราทำได้7-8อย่างเงี้ยเขาอยากให้เราทำได้10-11-12อย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องมีวิธีการที่กดดันอะไรอย่างเงี้ยมีการลงโทษเพื่อให้เราแบบว่าทำได้ให้ดีที่สุดอะค่ะอยากให้เข้าใจโค้ชนะคะว่าคือเขาตั้งใจมากจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เขาทำโทษเนี่ยเขาไม่ได้มีความสะใจหรือว่าดีใจอะไรคือแบบหลายๆครั้งที่เขาทำอะไรรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเหตุผลแล้วก็บางทีถึงกับแบบขอโทษด้วยซ้ำอ่ะตัวยูเองโค้ชก็เคยลงโทษรุนแรงนะคะโค้ชก็ขอโทษแล้วก็ดูแลคือเขาพยายามจะบอกเหตุผลว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่ายูเป็นคนไทยยูเป็นทีมชาติไทยอย่างเงี้ยก็คือต้องทำเพื่อประเทศไทยถ้าคุณแพ้คุณไม่ได้แพ้คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดเสมอเขาจะพูดว่าประเทศไทยแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียใจทุกครั้งนะคะบางทีที่เขาทำโทษเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ไม่เคยมีใครแบบว่าที่จะคือโกรธโค้ชหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเข้าใจอะค่ะว่าคืออยู่กันนานอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ที่วิวออกมาพูดเนี่ยไม่ได้จะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะมาหาคนผิดคนถูกหรืออะไรเงี้ยค่ะทางด้านน้องเองวิวก็เข้าใจว่าน้องอาจจะแบบคือด้วยระยะเวลาที่อยู่กับโค้ชอาจจะแบบยังไม่นานมากด้วยแล้วก็คืออาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดวิวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เคยโดนทำโทษมาแล้วก็ไม่เคยออกมาพูดไม่ใช่หมายความว่าทนได้ไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะขอเป็นตัวแทนพูดแทนน้องๆทีมชาติทุกๆคนเลยละกันว่าทุกๆคนเนี่ยมีความศรัทธาในตัวโค้ชนะคะทุกๆคนศรัทธาในตัวโค้ชแล้วโค้ชก็มีความเชื่อในตัวพวกเราอย่างเงี้ยพอมันมีความศรัทธากับความเชื่อแล้วเนี่ยบวกกับความพยายามตั้งใจเนี่ยสิ่งผลที่ออกมาก็คือผลงานของประเทศชาติเราประเทศชาติเรามีชื่อเสียงเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วอยากให้โค้ชทำความฝันของโค้ชให้เป็นจริงอะนะคะอันนี้ได้ข่าวมาว่าโค้ชจะไม่มาเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโค้ชเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากค่ะถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยหรือคนที่อยู่เคยซ้อมกับโค้ชเนี่ยจะเข้าใจดีอะค่ะสุดท้ายนี้วิวก็อยากจะวอนนะคะทุกๆฝ่ายว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์แบบว่าไม่อยากให้วิจารณ์ทั้งน้องหรือโค้ชไปในทางเสียหายๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องภายในอ่ะเรื่องแบบว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของความโกรธหรืออารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยที่มาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมันทำให้เป็นแบบกระแสสังคมขนาดเนี้ยค่ะก็อยากจะขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจในเหตุผลของแต่ละฝ่ายมากกว่าแล้วก็อยากให้ทุกอย่างจบลงได้ดีค่ะก็อยากให้นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเราเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ